คือการกีฬาควรจะมาสอบถามให้แน่ใจว่าที่กสทช.อนุมัติเงิน600ล้านเนี่ยบนเงื่อนไขอะไรบนเงื่อนไขที่ must have ที่ต้องทั่วถึงและเท่าเทียมก็คืออยู่บนพื้นฐานของทีวีดิจิทัลไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับสาธารณะด้วยรวมกันทั้งหมดว่าประสงค์จะถ่ายทอดหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะทำให้ตรงตามมติของกสทช.ที่ครอบคลุมสิทธิมากกว่านั้นการกีฬาสามารถไปเจรจากับใครก็ได้จะให้สิทธิ์แบบไหนก็ได้เราไม่ขัดข้องอะไรแต่เราต้องการให้คนดูได้มีโอกาสได้ดูครบทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องของทีวีดิจิทัลที่ร่วมกัน17ช่องเนี่ยมีช่องที่เป็นความคมชัดสูงถึง10ช่องซึ่งจากการจับฉลากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากพอติดกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะมันเลยผิดหมดเลยนะฮะสังเกตว่าช่องไฮเดฟอ่ะบางช่องจับฉลากได้แมตช์เดียวอย่างเช่น PPTV ช่อง7นะครับแล้วก็ช่อง9ด้วยทราบว่าอย่างนั้นซึ่งมันผิดปกติดังนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกร้องเราเรียกร้องให้มีช่องทางในการรับชมมากขึ้นไม่ใช่ไป exclusive 32 match ให้ผ่านช่องเดียวแต่ช่องนั้นเนี่ยคือช่องชูเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทั้งหมด64 match ก็ได้ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพียงแต่เราขอสิทธิ์พื้นฐานที่จะถ่ายคู่ขนานกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้มีถ่ายแบบไฮเดฟ1ช่องกับสแตนดาร์ดเดฟอีก1ช่องอันนี้จะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้รับอรรถรสในการชมเนี่ยอย่างดีแล้วก็คุ้มค่าประเด็นไม่ใช่เรื่องคมชัดมั้งประเด็นคือมันแฟร์หรือเปล่าครึ่งนึงเป็นเงินของรัฐเงินหลวงอีกครึ่งนึงเป็นเงินเอกชนแล้วกลายเป็น32แมตช์เนี่ยทรูได้และที่เหลือก็ได้32แมตช์แข่งกันอะไรเงี้ยมันแฟร์ไม่แฟร์อะไรทรูก็ได้อะไรเงี้ยคือมีการเรียกร้องถึงขนาดที่ว่า True For You ถ่ายมาเดิมก็ได้แต่ว่าให้ถ่ายคู่ขนานกับช่องที่เป็น HD ด้วยได้ไหมแต่ประเด็นคือถ้าถ่ายช่องที่เป็น HD ด้วยเนี่ยคนก็จะย้ายไปดู HD แล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อเรตติ้งของ True For You ไอช่องอื่นที่เป็น HD ไม่มีสิทธิ์เอาไปนี่เขาไม่ได้ควักเงินเท่ากันนี่ใช่ไม่แต่ถ้าเป็นการเขาเลยมอบหมายของทางกสทช.ไม่แต่ประชาชนเสียประโยชน์จริงๆควรจะมีสักช่องหนึ่งจับคู่กันว่าเป็นห้องก็ทำยังไงล่ะครับมันควรจะดู HD ได้นะคือเราซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย64แมตช์เนี่ยนะฮะครึ่งหนึ่งเนี่ย32แมตช์เนี่ยมันไปโผล่อยู่ที่ช่องทีวีช่องหนึ่งซึ่งโอเคต้องยอมรับจริงๆว่าช่องนี้เขามีส่วนในการลงขันนะครับเพื่อจะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยนะผมก็พูดเลยคือบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น300ล้านบาทครับซึ่งไปดูในส่วนเอกชนโอเคเขาลงขันมากที่สุดแต่ทีนี้ในส่วนของเงินของกสทช.ที่ออกไปกทปส.เงินกองทุนวิจัยเนี่ยมันก็ตั้ง6-700ล้านแล้วไงใช่มั้ยนะไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันทำให้คนตั้งคำถามว่าทำไมฟุตบอลโลก 50% ที่มันถ่ายทอดสดมันไปผูกขาดอยู่ที่ช่อง True For You ช่องเดียวนะซึ่งสิ่งที่ผมว่าหลายคนเรียกร้องกันก็คือว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยนะฮะออกทีวีในช่อง True For You มันไม่ใช่เป็น High Definition เนี่ยมันเป็น SD เป็น Standard Def นะเพราะฉะนั้นความคมชัดอะไรมันก็จะไม่เหมือนช่อง High Def ทั้งที่ Digital TV ในประเทศไทยช่องที่เป็น High Def เนี่ยนะฮะมีตั้งหลายช่องตั้งแต่ช่องเนี่ย31ถึง36อ่ะตั้งกี่ช่อง6ช่องอ่ะนะฮะซึ่งไอ้กรณีนี้เนี่ยนะฮะมีสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยเนี่ยไปยื่นหนังสือเขาบอกว่าในหลักการที่ไม่สอดคล้องกับมติทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติของกสทช.แต่ทางกกท.ยังยืนยันที่จะดำเนินการต่อไปเขาบอกว่าสมาคมเรียนไปยังคณะกรรมการกสทช.ยืนยันว่าการที่สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องสมาชิก13ช่องที่เสนอรับสิทธิ์ร่วมถ่ายทอดไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของกกท.ซึ่งขัดต่อหลักการทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมครับและไม่เลือกปฏิบัติแต่ได้จำยอมร่วมจับฉลากไปวันที่19พฤศจิกายนนั้นเพราะเหตุคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ชมฟุตบอลโลกที่จะมีการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับก็เราตกลงแล้วคือคุณก็จะบอกผมว่ามันมีข้อเรียกร้องให้กระจายสิทธิ์ในการถ่ายทอดมากกว่านี้เหรอฮะครับเนื่องจากว่าดิจิตอลทีวีในประเทศไทยถึงแม้จะมีหลายส่วนคืนช่องไปแล้วอ่ะ Voice ก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีช่องเยอะไงเมื่อไม่ที่ผมมี16ช่องใช่แล้วยังมีตั้ง6ช่องที่เป็นไฮเดฟคนดูจะได้ดูภาพที่มันคมชัดมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ปี2022แล้วแต่ว่าตกลงแล้วช่องที่เขาได้แพร่ภาพเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการลงขันด้วยใช่ไหมไม่มีบางช่อง
มี True for You มีส่วนร่วมในการลงขันด้วยแต่ว่ามีคนซึ่งไม่พอใจที่ True for You ได้แพร่ภาพเยอะเกินเหรอครับเพราะว่าเงิน600ล้านมันมาจากกสทช.ซึ่งมันเป็นเงินกสทช.คือเป็นองค์กรที่ก็ควบคุมดิจิตอลแต่ว่า True ก็จ่ายด้วยใช่ไหมใช่ครับครับ True ก็อยู่ในกองทุนนี้ด้วยก็จ่ายด้วยงั้นแล้ว True ก็ออก300ล้านและให้เยอะสุดในบรรดาเอกชนไอ้คนที่บ่นเนี่ยคือสมาคมใช่ไหมไม่ใช่ประชาชนใช่ไหมใช่ก็ถือว่าคือแบบร้อยล้านเป็นเงินของรัฐคนนั่งดูทีวีที่บ้านนะคือแบบเขากำลังบ่นอยู่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยพวกคุณเนี่ยมายุ่งจนมายุ่งจนเอกชนเนี่ยเขาเบื่อกับกฎกติกาแล้วก็ไม่ซื้อมาให้พวกเราดูใช่แล้วคุณมาพยายามปิดดีลแล้วคุณก็ไม่มีปัญญาปิดดีลเอกชนก็ต้องเข้ามาช่วยตอนท้ายอยู่ดีแล้วโทษทีนะไอ้เงินที่คุณมีที่คุณควักมานะมันเงินเอกชนนั่นแหละคุณเอาไปตอนที่คุณเอาอะไรอ่ะคุณเอาของสาธารณะมาขายอ่ะใช่ใช่แล้วเราก็ต้องประมูลอ่ะใช่แล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าสัญญาณโครงข่ายอะไรปีนี้ทุกอย่างร้อยล้านครับคุณก็เอาเงินตรงนั้นแหละผมรู้สึกว่าไม่แต่ว่าคือไม่เพราะผมว่าประเด็นมันมีประชาชนบางส่วนอ่ะเขาเรียกไงไม่เห็นด้วยตรงที่ว่าไอ้เงิน600ล้านจาก 1,400 ล้านเนี่ยมันเป็นเงินจากกสทช.ซึ่งมันไม่ใช่เอกชนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกมันจะกระจายไปมากกว่านี้แต่ครูซีนะครับก่อนที่เข้าเอาไปอ่ะมันเป็นเงินเอกชนนะมันเป็นเงินของเจ้าสัวครับเพียงแค่ไม่กี่ตระกูลที่อยากได้ทีวีให้ยอมเสียโยนไปไม่ๆมันเป็นเงินของทุกช่องทีนี้เป็นเงินของทุกช่องไม่ประเด็นคือกสทช.เป็นเงินไอ้แต่มันเงินทุกช่องแต่ว่ามันเป็นเงินเศรษฐีไม่กี่คนนะนั่นก็ถูกต้องอันนั้นถูกต้องอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของระบบทุนนิยมอยู่แล้วนะถูกไหมฮะแต่ว่าโอเคเขาไม่มีตังค์ไงเขาตังค์ไปใส่ไปกองทิ้งไว้แต่ประเด็นคือกสช.หยิบเงินส่วนที่เอามาลงขันเนี่ยดันเป็นเงินของกทปส.ซึ่งเป็นกองทุนวิจัยใช่ระบบมันเลยกทปส.อยู่มันเลยแบบวิจัยที่เขาเถียงกันเนี่ยเป็นเรื่องใช้แต่ว่าเดี๋ยวนะผมถามนิดเดียวเขาควรจะได้กี่ช่องแล้วดูในถ่ายทอดสดทำไมดูในทรูมันไม่อย่างนี้คือถ้าบ้านไม่มีทรูใช่อ่ะงี้ผมพูดตรงนะเมื่อคืนเงี้ยผมดู True Vision เนี่ยผมดู True Vision เนี่ยภาพมันคมชัดมากเพราะเป็น High Definition มันชัดแจ๋วเลยใช่ใช่แต่พอมาจากไหนผมลองเปลี่ยนไปดูช่อง True For You โอเคภาพมันแตกต่างจริงแตกต่างไม่เพราะมันอยู่ในเครือของ True ไงคือมันมีก่อนออกอากาศในระบบ True Vision ด้วยถ้าเป็นสมาชิกถูกไหมแต่ถ้าจะเป็นประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้ตามกฎ Must Carry เนี่ยก็ต้องMust Carry ก็ต้อง True For You แต่ว่าบนโลกมันไม่ Must ใช่ไหมตกลงมันไม่ Must Have ใช่ไหมมันไม่ได้ Mustบอลโลกเหรอฮะบอลโลกเนี่ยใช่บอลโลกครับยังเป็นหนึ่งใน7กีฬาที่อยู่ใน must have must have อ๋อยังเป็นอยู่อยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสิทธิ์ไม่เคยได้เป็นสิทธิ์ที่พลเมืองต้องเท่าเทียมกันงั้นก็งัดมาตา44รอบใหม่ออกมาแล้วกันครับคืออย่างนี้ไม่แต่ก็ได้ดูแล้วนี่คืนนี้ได้ดูไหมอังกฤษกับดูได้ตอนนี้ปัญหาเรื่องการดูเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันคมชัดไม่พอใช่ไหมหรือไงมันประเด็นไม่ใช่เรื่องคมชัดมั้งประเด็นคือมันแฟร์หรือเปล่าครึ่งนึงเป็นเงินของรัฐเงินหลวงอีกครึ่งนึงเป็นเงินเอกชนแล้วกลายเป็น32แมตช์เนี่ยทรูได้และที่เหลือก็ได้32แมตช์แข่งกันอะไรเงี้ยมันแฟร์ไม่แฟร์อะไรทรูก็ได้อะไรเงี้ยคือมีการเรียกร้องถึงขนาดที่ว่า True for You ถ่ายมาเดิมก็ได้แต่ว่าให้ถ่ายคู่ขนานกับช่องที่เป็น HD ด้วยได้ไหมแต่ประเด็นคือถ้าถ่ายช่องที่เป็น HD ด้วยเนี่ยคนก็จะย้ายไปดู HD แล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อเรตติ้งของ True for You ไอ้ช่องอื่นที่เป็น HD ไม่มีสิทธิ์เอาไปนี่เขาไม่ได้ควักเงินเท่ากันนี่ใช่ไม่แต่ถ้าเป็นการเขาเลยมอบหมายของทางกสทช.ไม่แต่ประชาชนเสียประโยชน์จริงๆควรจะมีชักช่องหนึ่งจับคู่กันว่าเป็นห้องก็ทำยังไงล่ะครับมันควรจะดู HD ได้น่ะอืมอืมคือเราซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วคุณจะไปถ่ายที่ไหนเนี่ยอ๋อคุณภาพเนี่ยมันต้องคมชัดกว่านี้แต่ว่าที่คุณมีเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นผ่านกล่องใช่ไหมใช่ของ True Vision Wi-Fi เหมือนกันดูอย่างอื่นใช่ไหมคือส่วนใหญ่ผมก็มีผมแล้วไปดูช่องนั้นนี่มันเขาใช้เขามีสิทธิ์อะไรได้ดูอ่ะเขาซื้อกล่องของ True เขาสิทธิ์ True เขาได้รับสิทธิ์เหรอของบริษัท True ไงก็ตรงนั้นก็ควรจะเป็นส่วนเพิ่ม300ล้านที่ True เป็นคนจ่ายอยู่แล้วป่ะใช่ๆแต่กล่องของ True รุ่นใหม่เนี่ยมันดีคุณชูวัฒน์ควรลองแล้วถ้ารัก AS ก็ซื้อ AS ด้วยไม่เป็นไรมีหมดเพราะว่าตัวนี้มันมีเพราะว่ามันคือโลกทุนนิยมมันก็มีไม่กี่ราย